สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลนะคะมีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ถูกโฉลกแล้วก็เสริมโชคชะตานะคะวันนี้จะนำเสนอบอนสีนะคะสำหรับบอนสีหรือว่ามีชื่ออื่นว่าบอนฝรั่งนะคะถิ่นกำเนิดก็เป็นอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะสำหรับการขยายพันธุ์บอนสีนี่ใช้หัวแล้วก็ใช้การแยกหน่อนะคะสำหรับบอนสีนะคะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้านเรือนแล้วก็ตัวผู้ปลูกนะคะการปลูกบอนสีจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นแฉะพอสมควรต้นบอนสีถึงจะงอกงามได้ดีนะคะสำหรับทิศทางที่ใช้ในการปลูกบอนสีนะคะที่เหมาะสมก็คือปลูกบอนสีในทางที่ตะวันออกนะคะผู้ที่ปลูกบอนสีส่วนใหญ่จะเชื่อกันว่าบอนสีเนี่ยสามารถเสริมสร้างบารมีและส่งเสริมให้ผู้ปลูกมีลาภยศสูงยิ่งขึ้นไปนะคะอีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มากร่ำกรายทุกคนในบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสำหรับการปลูกบอนสีนะคะที่เพลินชาแนลได้มีการปลูกไว้ที่บ้านนะคะอันนี้ก็ได้รับต้นพันธุ์มาจากของแม่บ้างนะคะแล้วก็ซื้อหามาเองบ้างแล้วก็ทดลองปลูกทดลองเลี้ยงนะคะเขาก็ชอบอยู่ในที่ชื้นจริงๆนะคะแล้วก็บอนสีที่เห็นในคลิปนะคะก็จะเป็นชื่อฮกหลงนะคะฮกหลงนี่เขาจะกัดสีออกเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วเขาก็จะชอบอะไรที่เปรี้ยวๆนะคะเช่นมะนาวที่เน่าๆอ่ะสามารถเอามาใส่ที่ฮกหลงได้นะคะฮกหลงก็จะกัดสีเป็นสีชมพูอย่างสวยงามมากเลยนะคะบอนก็จะกัดสีแล้วก็ตัวบำรุงที่ดีอีกตัวนึงนะคะสำหรับที่จะบำรุงบอนสีก็คือพวกเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี่ทำเป็นแบบเอามาไว้ที่กระถางบอนสีนี่ก็จะทำให้เป็นอาหารของบอนสีอย่างดีเลยนะคะนี่คือความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับบอนสีนะคะปลูกต้นไม้ถูกโฉลกเสริมโชคชะตานะคะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วนะคะเอ๊ะเนื้อหามันเหมาะกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ถ้าเราปลูกต้นไม้ก็อย่างน้อยนะคะเพื่อความชุ่มชื่นใจนะคะดูทีไรก็ไม่เบื่อมีความสุขนะคะสำหรับปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกแล้วยังถูกโฉลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถเสริมโชคชะตาให้เราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญจริงๆของการปลูกต้นไม้นะคะมันทำให้เรามีความ อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากธรรมชาติเขาเรียกว่าเหนื่อยจากการทำงานมาดูต้นไม้ก็หายเหนื่อยไปได้เลยนะคะก็มีหลายๆชนิดนะคะสำหรับต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็สามารถเสริมโชคชะตาได้ด้วยเดี๋ยวเพลินชาแนลจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะนี่ข้อมูลจากหนังสือที่นวพันธ์เอื้ออังกูลนะคะได้เขียนขึ้นมาแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะที่เป็นต้นไม้ที่สามารถถูกโฉลกกับแต่ละคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะให้ความสดชื่นกับผู้ปลูกด้วยนะคะเดี๋ยวนำมาฝากอีกหลายๆพืชพันธุ์เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ